การเสียชีวิตของโต้งตั้วและต้าสองคนนั้นอาจารย์โต้งเสียชีวิตเรารู้เราเห็นศพตั้วก็เห็นแล้วก็อยู่ในกรณีที่สามคนนี้ตายอีกคนหนึ่งไม่เห็นคือคุณต้าเกิดความรู้สึกว่าสุดอะไรกับตายเสียก็ดีทั้งสองฝากซึ่งบรรยากาศอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่บ่งบอกให้เห็นว่าไทยไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้แล้วครับเมื่อประชาชนแตกแยกกันสองฝากแล้วผู้ปกครองก็ดีใจกับสิ่งนี้ดังจะเห็นได้จากแผ่นดินเก่าแผ่นดินใหม่เขาไม่ต้องการปรองดองไม่ต้องการประนีประนอมแล้วเขาก็ใช้ตัวแทนของเขาขึ้นมาทำรัฐประหารเอาคนของเขาขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีเอาคนจากกระทรวงเอาคนจากธนาคารไทยพาณิชย์เอาคนจากปตท.มานั่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐประหารซึ่งเป็นมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งแรกนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับท่านว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้เรื่องของการเสียชีวิตคุณต้าเป็นไปไม่ได้ผมอยากให้ท่านช่วยอย่าลืมนะช่วยกดไลค์ด้วยเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็กด Subscribe ถ้ายังไม่ได้กดพร้อมกับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะให้คลิปพวกเรานี้กระจายทั่วไปผมพูดถึงเรื่องเชื้อ112มันโหดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวันนี้ว่าเชื้อ112โหดรัฐบาลติดโรคเพราะภูมิคุ้มกันอ่อนในแผ่นดินเก่านั้นเรามองว่า112เป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในวังก็รู้สึกเช่นนั้นครับดังนั้นจึงมีกระบวนการที่จะไม่ใช้กฎหมาย112ฟ้องคดีโดยใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แทนแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซึ่งไม่รู้จะตอบยังไงได้ในเมื่อคนที่มีปัญหาเรื่อง112นั้นไม่ว่าจะมีตั้งข้อหาแล้วหรือไม่ตั้งข้อหามีสิทธิ์ตายทันทีกรณีของคุณต้าคุณวันเฉลิมนี้และตรงนี้ที่ผมบอกว่าคุณประยุทธ์จะปฏิเสธการรับรู้ไม่ได้ครับจะบอกผมไม่รู้ผมไม่รู้จักเขาใครทำผมก็ไม่รู้ไม่ใช่ครับวันนี้พฤติเหตุแวดล้อมมันบอกหมดว่าเจ้าหน้าที่นี่เกิดอาการเส้นกระตุกครับเห็นใครประท้วงไปแสดงไม่ว่าคน2คน5คน10คนไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของต้าหรือวันเฉลิมนี่เจ้าหน้าที่จะยกเป็นกองร้อยไปล้อมกันทุกทีแต่ว่าการสังหารหรือการกำจัดผู้คนที่เป็นคนไทยให้พ้นจากโลกนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ที่จะไม่ใช่ผักใช่ปลานะครับจะได้หั่นกันได้แต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ว่านี่กำลังจุดปะทุไปสู่การสังหารต่อไปอีกวันนี้ในประเทศรู้กันหมดแล้วล่ะครับว่าใครสั่งนักศึกษาไปติดป้ายโดยใช้ข้อความว่าขอสาปแช่งคนสั่งอุ้มวันเฉลิมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอโทษอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ไปผูกโบที่หน้าทำเนียบเลยคราวนี้ทีแรกก็ผูกที่กระทรวงกลาโหมตอนนี้ไปผูกที่หน้าทำเนียบเลยหนังสือพิมพ์อย่างมติชนเนี่ยเขาก็ลงพาดหัวข่าวบอกอะไรให้รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่เขาพูดกันไม่ได้เขาบอกข้อความบาดใจนักศึกษาโผล่ติดป้ายสาปแช่งกลางกรุงตำรวจปรีเคลียร์วุ่นผมดูจากข่าวก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะครับตำรวจก็ไปจะจัดการกับนักศึกษาจะเก็บป้ายนักศึกษาเขาก็เตรียมกันปรับตัวหมดแล้วล่ะครับเขาก็เอาทนายความไปด้วย
ทนายความก็โต้เถียงนักศึกษาก็ถอยโต้เถียงตำรวจก็ไปไม่เป็นสิครับเริ่มต้นแต่จะจับเรื่องความมั่นคงจะจับเรื่องกฎหมายฉุกเฉินอ้างว่าเดี๋ยวจะติดโรคอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกเขาก็ยืนห่างๆกันแล้วอะเรื่องนี้ในจีนก็อ้างกฎหมายฉุกไอ้กฎหมายโควิดไอ้กฎหมายโรคระบาดนี่เหมือนกันครับไม่ให้คนฮ่องกงชุมนุมเรื่องเทียนอันเหมินล้ำลึกเทียนอันเหมินไม่ได้ประชาชนไปชุมนุมก็ใช้กฎหมายเรื่องป้องกันโรคระบาดไปจับเขาแบบเดียวกันเนี่ยเรียกว่าเอาเป็นเครื่องมือกันเฉยๆอย่างนี้ปรากฏว่ามติชนเขาก็บอกว่าตำรวจไปก็จัดการไม่ได้เขาก็ไม่ให้ปิดครับจะบอกเขาไม่สะอาดยังไงเขาถือเฉยๆอ่ะข่าวสดลงส่งพาดหัวบอกเห็นแล้วจี๊ดนักศึกษาโผล่ติดป้ายสาบแช่งกลางกรุงตำรวจปีเคียวุ่นเลยดังนั้นข้อความที่เขาพาดหัวของมติชนข่าวสดมันบอกอะไรบางอย่างว่ารู้กันแล้วว่าใครสั่งแล้วก็มีภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเนี่ยเมื่อวันศุกร์นี่ละติดป้ายไหมนะครับผมเอาภาพเหล่านี้ให้ดูนะครับเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ครับภาพเต็มๆที่สะพานลอยว่าสมประสงค์ก็คือเปิดเขาเรียบร้อยแล้วทีนี้มาบุกทำเนียบนี่ครับภาพแรกบุกไปที่ทำเนียบครับนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งไปเนียบไปผูกโบอ่านแถลงการโบขาวเป็นสัญลักษณ์ที่ผมเอารูปมาให้ท่านดูนี่เพื่อให้เห็นว่าสงสัยไม่จบง่ายแล้วล่ะครับเพราะรัฐบาลในประยุทธ์เองนั้นไม่มีภูมิคุ้มกันเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นด้วยวิธีพิเศษไม่ได้เลือกประชาชนไม่ได้เลือกตั้งมาผมเลยเรียกว่าเด็กจากแก้วภูมิคุ้มกันจะบกพร่องอยู่แล้วเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเสรีภาพนี่เป็นภาพที่นักศึกษาผมมาให้ท่านดูนะครับเผื่อใครยังไม่เห็นก็มารีวิวให้ท่านดูเดี๋ยวจะมีภาพพิเศษให้ท่านดูครับจากต่างประเทศขอโชว์ภาพที่ตะเตรียมให้ท่านดูก่อนเพื่อให้เห็นภาวะการโกลาหลการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนแล้วตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่านายประยุทธ์ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนายประยุทธ์ยึดอำนาจนายผมเปรียบเหมือนกับเป็นเด็กทำคลอดเกิดด้วยวิธีพิเศษไม่ใช่ตามปกติแห่งธรรมชาติเกิดจากหลอดแก้วผสมพันเอาพันเผด็จการใส่เข้าไปดังนั้นเด็กที่เกิดจากผิดธรรมชาติมันก็ภูมิคุ้มกันก็แย่อยู่แล้วและตลอด5ปีมานี่แกใช้อำนาจข่มขู่ประชาชนถ่ายทอดใช้อำนาจกฎอัยการศึกจับคนมาปรับทัศนคติใช้จากกฎหมายกฎอัยการศึกแล้วมาเปลี่ยนเป็นมาตรา14แล้วเลวร้ายไปกว่านั้นคือถ่ายทอดอำนาจมาตรา14ที่ใครก็ฟ้องไม่ได้ทำอะไรก็ได้ให้กับนายร้อยจบใหม่ๆในร้อยทหารจบใหม่ๆเนี่ยไปเป็นใช้มาตรา44ได้ก็ไปจับชาวบ้านมั่วไปหมดตัวเองก็ใช้อำนาจให้ลูกน้องไปใช้อำนาจอีกดังนั้นคนต่อไปก็รู้ว่าสิ่งที่นายประยุทธ์ทำเนี่ยภูมิคุ้มกันพร่องแถมนายประยุทธ์ในช่วงปลายยังมีข่าวไปตามล่าสังหารผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วก็ทำเฉยทำไปไม่รู้เรื่องภูมิคุ้มกันของนายประยุทธ์บกพร่องประชาชนก็เลยรู้แล้วว่าเป็นอะไรแล้วพฤติเหตุแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ที่ไปกระทำต่อผู้ชุมนุมผู้ไปแสดงออกเนี่ยมันบอกถึงอาการทางประสาทตำรวจก็
เหมือนกับคนประสาทกินแล้วนิดๆหน่อยๆกูต้องเอาเพราะนายสั่งแล้วเราก็รู้ว่าวันนี้กรมตำรวจใครคุมอำนาจในกรมตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทหารใครคุมอำนาจเราก็รู้อีกดังนั้นอาการทางประสาทของเจ้าหน้าที่ที่ไปแสดงออกต่อเจ้าหน้าที่เจ้าประชาชนนี่มันบอกว่าใครเป็นคนสั่งรู้เลยในต่างประเทศวันนี้ผมจำเป็นต้องบอกกับท่านเพราะวันก่อนผมอ้างอิงถึงอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองที่เขาอ้างว่าในต่างประเทศเปิดเผยกันจนกระทบกระเทือนไปหมดแล้วที่เยอรมันหนังสือพิมพ์บรายหรือบิลเนี่ยที่ผมเคยเอามาบอกแล้วใครก็เริ่มรู้จักว่าเป็นหนังสือพิมพ์เยอรมันฉบับโด่งดังที่เกาะติดเรื่องราชสำนักไทยมาตลอดแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6จำได้ไหมครับ6เมษายนที่ผมตั้งข้อสังเกตและเตือนไว้แล้วว่ากระทรวงการต่างประเทศควรหาทางป้องกันเรื่องนี้นะนั่นก็คือเกิดเมื่อในหลวงทรงปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วก็บินกลับไปที่สวิสกับเยอรมันก็ใกล้ๆกันนะครับนักข่าวบิลนี้ก็ไปคอยถ่ายรูปเครื่องบินพระที่นั่งปรากฏว่าเกิดข้อพิพาทกับทหารราชองครักษ์ก็ประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นเข้าไปจับเกิดเรื่องกันผมบอกว่าทะเลาะกับนักข่าวในประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองทะเลาะก็เจ็บตัวนะครับนักการเมืองเจ็บตัวจริงอยู่ครับราชสำนักสื่อไม่กล้าทะเลาะด้วยอยู่แล้วมีอะไรก็เฉยกลัวหัวหดแต่หนังสือพิมพ์ฝรั่งไม่ใช่ดังนั้นตั้งแต่มีการไปจับนักข่าวของบิลนี้ที่สนามบินซูริกสนามบินเนี่ยผมระวังจะเกิดเรื่องต่อไปนะโอ้โหมาจริงเลยคันนี้ข่าวนี้ทำข่าวต่อเลยสิครับตั้งแต่ไปมีกลุ่มประชาชนเยอรมันไปฉายไฟขไล่ที่หน้าโรงแรมแกนโฮเทล2รอบ3รอบจนกระทั่งเอารถไปลากไปกล่าวหาโจมตีไปฉายไฟที่หน้าสถานทูตในเบอร์ลินสถานทูตไทยในเบอร์ลินกระทรวงต่างประเทศก็ทำเฉยผมบอกว่าอันนี้ไม่ถูกแล้วนะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยควรจะได้แสดงบทบาทอะไรบางอย่างจะบอกว่าทำอะไรไม่ได้ไม่จริงครับทำได้แล้วก็ทำได้มีผลมาเลยเดี๋ยวผมใช้ดูหลักฐานปรากฏว่าในเหตุการณ์ของกรณีของคุณต้าวันเฉลิมวันนี้หนังสือพิมพ์บรายหรือบิลเนี่ยพาดหัวแล้วครับอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกแล้วครับแต่ตัวที่พอจะอ่านออกผมก็ลบไปแล้วครับลงรูปบุคคลสำคัญผมก็พลางมาให้เห็นนะครับแต่พอรู้ว่าข่าวนี้เกี่ยวกับคุณต้าที่เสียชีวิตแน่เพราะยังมีรูปลงคู่กับปูปริยาไปรยาอะไรเนี่ยทูต UNSCR นั่นที่เป็นอื้อฉาวอยู่ในประเทศไทยเขาไปลงข่าวหมดแล้วแต่ลงข่าวเหนือกว่าไทยตรงที่บอกเลยว่าใครเป็นคนสั่งสังหารสั่งจัดการนี่เป็นตัวหน้าหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็มีครับนี่ลงรูปคุณวันเฉลิมใส่บอกชื่อบอกอะไรเรียบร้อยผมก็ไม่ขอโทษครับผมก็ใส่ XXX แทนก็แล้วกันอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่า1มันไม่มีหลักฐาน2แต่ว่าคนเชื่อจะทำยังไงวันนี้ข่าวเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับในต่างประเทศลงรูปด้วยว่าผมก็พยายามพลางไม่ให้เห็นนะครับสถานการณ์อย่างนี้มันจะไปยังไงต่อครับผมถึงบอกสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในขั้นอันตรายทั้งสองทางเหตุการณ์6ตุลาเราก็รู้แล้วว่าเกิด
การฆ่าล้างบางโดยไม่สนใจว่าใครเป็นใครทั้งนั้นโดยใส่ร้าย6ตุลา2519โดยใส่ร้ายว่านักศึกษาประชาชนที่อยู่ในธรรมศาสตร์นั้นเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนเวียดนามในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์เก็บอาวุธก็ทำกันมาแล้วเมื่อ40กว่าปีก่อนถ้าถามบอกวันนี้เกิดหรือเรื่องอย่างนั้นหรือผมก็ไม่ได้บอกว่าจะเกิดแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้สถานการณ์มันจะรุนแรงขึ้นและเป็นความรุนแรงที่บวกกับวิกฤตเศรษฐกิจบวกกับวิกฤตโรคระบาดซึ่งประเทศไทยบอบช้ำอย่างที่สุดเพราะประเทศไทยมี3วิกฤตวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโรคระบาดวันนี้กำลังมีวิกฤตเชิงโครงสร้างเข้ามาแล้วผมก็พยายามจะเช็คข้อมูลข่าวสารว่าจะเกิดเหตุการณ์ไล่ล่าสังหารผู้ลี้ภัยในต่างประเทศอีกไหมทุกคนเชื่อว่าจะมีคำสั่งให้ทำอีกแล้วก็มีข่าวภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหน้าสื่อมวลชนว่ามีคำสั่งให้ไปเช็คที่อยู่ของคนในยุโรปแล้วคนที่ออกมาต่อต้านทั้งหลายซึ่งก็ยังไม่มีข่าวยืนยันเป็นทางการนะครับที่จะอ้างอิงได้แต่ว่าข่าวผ่านบุคคลเนี่ยมีแล้วข่าวการโกรธของบุคคลบางคนที่มีพลังถึงขนาดให้คนตายได้เนี่ยก็มีข่าวออกมาวันนี้ในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับใน Facebook ของหลายคนวันนี้เขาเปิดหน้ากันในต่างประเทศนี่เปิดหน้ายิงตรงกันหมดแล้วครับที่ผมยังไม่เอาข่าวเหล่านั้นมายิงตรงเพราะว่าหนึ่งผมเห็นว่ามันยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันมีแต่ข่าวแต่ว่าในโลกนี้ความเชื่อของมนุษย์สำนักข่าวที่ผมออกหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าเรากระทรวงการต่างประเทศก็ทำเลยไม่ว่าไม่เก่าอะไรเลยครับทีนี้เราจะทำยังไงเหตุการณ์นี้ผมบอกว่าวันนี้จะบอกว่าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่ครับวันนี้มีการนำรถแห่วิ่งทั่วเบอร์ลินครับแล้วภาพนี้ไปจอดอยู่ที่หน้าสถานทูตไทยเลยนะครับที่กรุงเบอร์ลินแล้วก็เขียนข้อความซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายที่นั่นใส่รูปคุณวันเฉลิมเขียนข้อความระบุเลยว่าใครทำในนาม Fix Helper Foundation นี่ครับแล้วมีข้อความเขียนอย่างนี้ครับเขียนเป็นหนังสืออ่านแล้วรู้เรื่องครับแต่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันมีทั้งสองภาษาผมถามว่าเราอย่างนี้เราจะทำยังไงกระทรวงการต่างประเทศบอกก็ไม่รู้จะทำไงปล่อยไปแล้วก็ไปตอบกระทู้ในสภาว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักละคุณต้าเป็นใครไม่มีความสำคัญอะไรวันนี้คุณพูดไปว่าต่างประเทศเขายิงตรงข้ามเขายิงข้ามหัวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วเขายิงตรงไปถึงบุคคลที่เขาสงสัยว่าคนนี้ใช่แน่จากเหตุผลต่างๆและเขากำลังหาเหตุหาผลเข้ามาคงจำกันได้นะครับโทรทัศน์เยอรมันนั้นตอนที่เปลี่ยนรัชกาลใหม่ๆโทรทัศน์เยอรมันก็เอาไปล้อเลียนตอนที่สถาปนาสมเด็จพระราชินีแล้วก็พยายามจะบอกว่าการกระทำแบบนี้น่าหัวเราะนะคลานเข้าไปแล้วทำท่าเจิมหน้ากันเหมือนกับเราเหมือนกับที่อยู่ในประเทศไทยแต่เป็นฝรั่งทำกับฝรั่งเดี๋ยวผมจะหารูปมาโชว์ให้ท่านดูอีกสักทีนะครับไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าค้างตึงในระบบ
ของผมอยู่มั้งปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นออกทีวีกับผู้ชายเจิมหน้าเจิมตากันเรียนแบบพระราชพิธีตอนที่ในหลวงทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินีปรากฏว่าต้องมีการขอโทษนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ทำได้ก็กดอันไปจนกระทั่งเกิดการขอโทษเนี่ยครับอย่างรูปนี้คงจำได้นะครับนี่เป็นทีวีเยอรมันเอาภาพใหญ่ๆให้เห็นชัดๆอย่างนี้แล้วมีการลงข่าวว่าคนไทยเดือดที่มาล้อเลียนกันอย่างนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ทำได้นี่ครับสุดท้ายได้รับคำขอโทษโอเคฮะเท่ากับเป็นการปรามแต่วันนี้กระทรวงการต่างประเทศทำเฉยเลยครับไม่รู้ด้วยเหตุอะไรแล้วก็ตามมาด้วยเหตุการณ์อุ้มจัดการกันกับกรณีคุณวันเฉลิมก็เลยมีการประติดประต่อข่าวกันว่าเป็นเพราะความโกรธของบุคคลบางคนทำอะไรไม่ได้ในเยอรมันก็เลยสั่งการไปนู่นอีกจริงเท็จไม่มีใครรู้ทั้งนั้นแต่คนเชื่อแล้ววันนี้ก็เลยกลายมาติดป้ายประจานบอกว่าขอสาปแช่งคนสั่งผมถึงบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยคุณประยุทธ์กับภูมิคุ้มกันก็ไม่มีเพราะนายประยุทธ์เป็นเผด็จการมาตั้งแต่ต้นภูมิคุ้มกันไม่มีแล้วยังจะรักษานายประยุทธ์เอาไว้อีกกรณีอย่างนี้มันจะไปรอดหรือครับผมเห็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วผมก็เป็นห่วงแทนนะครับก็กรณีนี้สัญญาณก็ติดขัดกันอีกแล้วผมก็เลยอยากจะขออนุญาตเอาเหตุการณ์เฉพาะในส่วนนี้มาประกอบนะครับเป็นเรื่องการเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยมาให้ท่านดูแล้วก็ติดตามกันต่อไปครับว่ากรณีของเหตุการณ์ข้อหา112ที่วันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่กลายเป็นหนักกว่าเดิมนะครับนี่คือเหตุการณ์ความโหดของเหตุการณ์นะครับที่วันนี้ไม่มีใครรับได้ดังนั้นรัฐบาลประยุทธ์จะต้องรับภาระตรงนี้เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำคนประชาชนทั่วไปและรัฐนักสื่อมวลชนทั่วโลกก็เชื่อว่านายประยุทธ์รู้เห็นเป็นใจแน่นอนเพราะมันไม่ใช่ศพแรกคุณประยุทธ์ก็แก้ตัวไม่ออกแล้วทัวร์ก็ลงทุกวันการบริหารงานก็ติดขัดเศรษฐกิจก็แย่ประชาชนก็อดอยากจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามนะครับดังนั้นวันนี้ก็เชื้อ112โหดรัฐบาลติดโรคเพราะภูมิคุ้มกันต่ำ